นประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูงมี23เพียง193ตำบล2,431หมู่บ้านมีประชากร1,300,000เศษอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรตำบลดงท่าน้อยอำเภอเกษตรพิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็น1ใน193ตำบลตั้งอยู่ภายใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ดมีในเขตที่กุลาดองให้ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ70กิโลเมตรมี13หมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชั้นดีของโลกศูนย์สารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลดงท่าน้อยตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลดงท่าน้อยอำเภอเกษตรพิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดมีเทคโนโลยีและสื่อในการดำเนินการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลมีคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลมีการบริการอินเทอร์เน็ตให้ประชาชนและภายในศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบมีชุดความรู้เช่นองค์ความรู้การท่องเที่ยวข้อมูลจากปทข้อมูลจากชสช.มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ CIA โปรแกรมของหมู่บ้านทั้ง13หมู่บ้านและมีข้อมูลหมู่บ้านการบริการแผนชุมชนระดับตำบลข้อมูลอื่นๆพร้อมให้บริการกับหน่วยงานและประชาชนได้นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์มีโครงสร้างการดำเนินงานประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนของแต่ละหมู่บ้านอย่างน้อยหนึ่งคนและมีรายงานการประชุมการดำเนินงานอำเภอเกษตรพิสัยได้จัดตั้งคณะทำงานหรือว่าสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอเกษตรพิสัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA ซึ่งคณะทำงานขับเคลื่อนสามารถใช้ CIA โปรแกรมเพื่อให้ทราบปัญหาของแต่ละหมู่บ้านไปวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถกำหนดเป็นโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้านต่อไปโดยการสรุปผลการวิเคราะห์คณะทำงานขับเคลื่อนสามารถคำนวณร้อยละส่วนพื้นที่ของสภาพปัญหาแต่ละด้านพร้อมจัดลำดับความสำคัญทั้งค่าด้านสภาพเป็นอย่างน้อย 1. สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ 2. สารสนเทศเพื่อการพัฒนาจัดการคนของชุมชน 3. สารสนเทศเพื่อการพัฒนาความเสี่ยงของชุมชน 4. สารสนเทศเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน 5. สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนโดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับตำบลเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและภาคีประชุมวิเคราะห์ภาพรวมปัญหาระดับตำบลการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographic Information System เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยมีการทำของเขตหมู่บ้านในตำบลและปักหมุดกิจกรรมหรือสถานที่สำคัญหรือกิจกรรมการพัฒนากำหนดรายละเอียดของสัญลักษณ์สถานที่สำคัญของหมู่บ้านในตำบลหรือกิจกรรมการพัฒนาจะมีรายละเอียดและภาพประกอบใน Google Maps มีการเผยแพร่การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆเว็บไซต์ Facebook ตำบลดงท่าน้อยการดำเนินโครงการบูรณาการและการสอบแข่งขันประมาณการดำเนินงานโครงการบูรณาการตำบลดงท่าน้อยสามารถนำเสนอผลสำเร็จตามที่กำหนดในแผนพัฒนาวันแพร่กิจกรรมเพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลดงท่าน้อยการสอบแข่งขันประมาณและภาคีเพื่อการดำเนินงานตำบลดงท่าน้อยสามารถแสวงหางบประมาณจากภาคีพัฒนาในการขับเคลื่อนแผนงานตามแผนที่ได้จัดทำขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันอาทิโครงการต่อไปใหญ่จากจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการหัวข้าวและพัฒนาที่ทำการเปลี่ยนแปลงลีดเดอร์ระดับประเทศจากการนำเอาข้อมูลสารสนเทศชุมชนมาเป็นสารตั้งต้นในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่เป็นระบบและมีทิศทางชัดเจนการเกิดผลเป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเด่นชัดอาทิกิจกรรมขนมกินได้ทุกหมู่บ้านกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอาทิการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงกบการวาดเหตุการณ์ฟ้าเลี้ยงข้าวแตนการปลูกผักปลอดสารพิษและกิจกรรมเครือข่ายที่สามารถเพื่อหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาทิกิจกรรมในการข้าวปลูกของทรัพย์การผลิตกองทุนคนดูข้าวแล้วไม่ทิ้งกันเกี่ยวกับการเรียนรู้ผักทั่วประเทศกว่า 5,000 คนโดยวิทยากรในชุมชนที่มีศักยภาพที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้จากที่จริงจากการขับเคลื่อนตำบลสารสนเทศต้นแบบด้วยการบูรณาการกับทุกภาคีการพัฒนาส่งผลให้คนดูแค่น้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขThank you.
ชีวิตต่างๆมาเราก็เคยทำเรื่องหมู่บ้านเรื่องไหนมาทีนี้เราต้องดับจากหมู่บ้านเป็นตำรวจเพื่อจะได้ข้อมูลที่ที่ทุกวันที่เสนอทางการเมืองเข้มแข็งเนี่ยเริ่มจากทั้งหมด7,878อำเภอนะครับเริ่มทั้งหมดโดยที่เราได้มีประเด็นสำคัญนะครับที่เราต้องดำเนินการก็คือเรื่องสมรรถนะการจัดการชุมชนเรื่องเลือดไฟเนี่ยแต่ว่าจุดเนี่ยต้องเป็นปัจจัย4ก็คือมีอาหารเรื่องพ่อแล้วก็มีคุณค่าของโครงการด้วยเพราะเราเรื่องเศรษฐกิจที่เราปลูกเนี่ยให้เราเป็นที่ต้องการร้องด้วยแล้วก็2ก็คือเศรษฐกิจที่ชุมชนเข้มแข็งเราก็ได้ส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับงานจัดการของสมาชิกรวมกลุ่มกันใครสนับตรงไหนก็ทำตรงนั้นสุดท้ายเวลาชุมชนตำบลก็น้อมนำหลักอย่างที่เขาเปลี่ยนมาเป็นสู่การปฏิบัติในการเรียนรู้ในต่อชีวิตครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็จะได้อยู่ในพื้นที่นะครับเองได้อย่างยั่งยืนโดยร่วมกับการดำเนินการร่วมมือของทุกคนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราได้ดำเนินการนะครับกระบวนการการพัฒนาให้ตำบลเข้มแข็งจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเริ่มจากกระบวนการในเรื่องของการพัฒนาผู้นำนะครับเราไม่ได้เน้นการพัฒนาผู้นำเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปราชญ์ชาวบ้านนะครับเพื่อให้เขามีศักยภาพเป็นผู้นำเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงทำเป็นตัวอย่างประชาชนในชุมชนเขาจะได้ทำตามเช่นผู้นำชุมชนบ้านโพนท่าคือสวัสดิ์มโนไลเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรผสมผสานเป็นจุดเรียนรู้ขยายผลไปยังทุกครัวเรือนในเรื่องของทางนี้มีผลผู้คนรับกันที่นี่เราทำได้แบบซึ่งสามารถลดรายจ่ายสร้างรายได้หัวเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ10,000บาทต่อครัวเรือนนอกจากการปลูกผักแล้วเนี่ยยังมีการทำขยะเปียกเพื่อที่จะได้ทำในเรื่องของการแยกขยะก็ส่งผลให้ชุมชนบ้านโพนท่ามีความเข้มแข็งแล้วก็จังหวัดก็ได้นำเอาโมเดลการพัฒนาบ้านโพนท่าไปขยายผลในทุกหมู่บ้านในตำบลแล้วก็รวมถึงตำบลอื่นๆด้วยนะครับผมเองมาทำในนะครับเป็นหัวหน้าทีมนะครับตำบลก็ได้ทำยิมโอยูนะครับกับภาคีเครือข่ายนะครับและได้จัดประชุมทำแผนเพื่อพัฒนาตำบลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรามุ่งเน้นทางด้านความมั่นคงทางอาหารมีกลุ่มอาชีพแต่ละหมู่บ้านทำแปรรูปข้าวมะลิเป็นแป้งแปรรูปเป็นสบู่แปรรูปผักสลัดในตำบลนะครับมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้ง13หมู่บ้านมีการร่วมกิจกรรมกันตลอดมาโดยเฉพาะมีการอาวุธสามัคคีนะครับที่พวกหนองนาโมเดลของหมู่บ้านชุมชนนะครับเพื่อไปร่วมกันปลูกในแต่ละแปลงพวกหนองนาแล้วก็จะมีกองทุนนะครับกรมเกษตรวิสัยที่ทิ้งกันเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือราษฎรหรือว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกว่าตะไคร้เช่นพายุฤดูแล้งที่ผ่านมาหลังจากตำบลตั้งน้อยของเรานะครับได้ขับเคลื่อนนะครับเป็นตำบลเข้มแข็งนะครับก็ทำให้คุณภาพชีวิตของตำบลทั้งน้อยของเรามีความเป็นดีอยู่ดีนะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับอันดับแรกด้วยเราต้องปัญหาก่อนเพื่อนปลูกขึ้นเพียงเดียวเท่ากันทีนี้ก็เลยหันมาทำเป็นเกษตรผสมผสานแบบเกษตรอินทรีย์เมื่อผสมผสานเสร็จแล้วก็สามารถที่จะพูดได้เกษตรกรฟังได้อันนี้คือการว่าก็คือให้ทำทุกด้านในแบบเท่ากันมีพืชต้นครัวมีไม่ผลรับประทานแล้วก็มีด้านประมงประกาศมีข้าวกินเกษตรกรต้องมีรายได้ต่อวันรายได้สัปดาห์รายได้รายเดือนรายได้ใน6เดือนแล้วก็รายได้รายปีหลังจากวัดตัวเองประสบผลสำเร็จก็ขยายเครือข่ายระดับตำบลจากตำบลเราก็จะมีความสามารถเป็นประกอบอย่างนั้นก็ได้ระดับประเทศแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือว่าในระดับแต่ก่อนมีบ้านคนท่านเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีอาชีพเสริมนะครับเราก็เลยได้ประชุมแล้วก็หาแนวทางนะครับโดยผมไปลงก่อนนะครับผมก็ได้องค์ความรู้ตรงนั้นก็มาให้ชาวบ้านโป่งความรู้เรื่องของด้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่งครับการเลี้ยงสัตว์นะครับส่วนมากเราก็จะปลูกผักสวนครัวแล้วก็ผักสลัดอย่างนี้นะครับเราได้รับประทานดีเราก็มีการเลี้ยงสัตว์อย่างโคทุกคนก็สามารถที่จะนำมูลของสัตว์มาเป็นมีชีวภาพนะโครงการภาคชนนะครับสนับสนุนเรื่องของการหนึ่งเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ตามโครงการสองนะครับ
จากประสานงานของกรมการน้ำชลและก็บริษัทประชาและรักษาพื้นที่ร้อยเอ็ดที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ให้เราส่งฝากที่โรงพยาบาลในส่วนที่ทำให้ตำบลเข้มแข็งก็จะมีส่วนเรื่องของการปลูกผักโดยตัวนะครับทีนี้จะมีเรื่องของขยะนะครับแล้วก็เปิดเป็นธนาคารขยะรีไซเคิลของบ้านพอสิ้นปีนะครับจะมีเงินเฉลี่ยคืนกันตัวให้กับสมาชิกของธนาคารขยะนะครับจะมีเรื่องของวีซีมะพร้าวแต่ละปีเราผลิตได้อยู่ประมาณ700-800กระสอบแล้วก็จะมีธนาคารชุมชนที่เราเป็นให้สมาชิกในชุมชนเนี่ยร่วมเป็นเจ้าของคือลงทุนร่วมกันในการบริหารจัดการของชุมชนนะครับก็จะเป็นสมุนไพรต่อไปในฐานะของผู้มีมุ่งชนเนี่ยก็อยากเห็นคนไทยมีระบบเนี่ยที่มีทุกเจเนอเรชันอยู่ด้วยกันพวกเรามีทุกเจเนอเรชันอยู่ในบ้านเราเนี่ยเพื่อมันว่าบ้านนั้นมีความสุขแน่นอนแต่ว่าจะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้มันก็ต้องมีเราต้องมีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงแล้วมีชุมชนที่แข็งแกร่งที่อันนี้คือเป้าหมายสำคัญแล้วเราก็จะส่งเสริมให้พนักงานของเราทุกคนเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนแล้วก็มีเรื่องราวอะไรที่น้องชนจะช่วยได้เขาก็พัฒนาที่สร้างสรรค์นะว่าเป็นเจ้าหนูว่าเป็นหัวใจที่ก้าวได้บอกว่าการพัฒนาที่สร้างสรรค์เราก็พัฒนาชนก็คือการสร้างสรรค์ชนเราก็พัฒนาชนให้เขาดีที่สุดนะแล้วก็มีอาชีพในการครับนี่นะคะก็คือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจของเพียงนะคะบ้านคนห้านะคะในส่วนของศูนย์สารสนเทศชุมชนต้นแบบนะคะก็จะอยู่ที่อาคารด้านบนนะคะหลังจากที่เสร็จจากกิจกรรมตรงนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศของตำบลดงพระน้อยนะคะซึ่งกิจกรรมของตำบลดงพระน้อยนะคะที่ได้ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปีที่ได้รับรางวัลนะคะก็คือปี2564นะคะปี2564เราได้รับรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศนะคะระดับประเทศเงินรางวัล1ล้านบาทนะคะซึ่งในส่วนของเงินรางวัล1ล้านบาทก็จะนำไปจัดกิจกรรมนะคะเป็นฐานเรียนรู้ไก่พร้อมหมูพร้อมปลาพร้อมกบพร้อมนะคะในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารการสร้างสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือบริหารจัดการให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง13หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลดงพระน้อยไม่เฉพาะในส่วนของพื้นที่บ้านควรท่าแห่งนี้เท่านั้นนะคะก็คือทุกหมู่บ้านนะคะใน13หมู่บ้านมีกิจกรรมการเรียนรู้นะคะที่โดดเด่นแล้วก็มีความโดดเด่นแล้วก็สามารถเป็นต้นแบบได้ในทุกหมู่บ้านนะคะหลังจากนั้นเราก็ได้รับรางวัลตำบลสารสนเทศต้นแบบนะคะระดับเขตตัวราชการนะคะในปี2564แล้วก็ในปี2566นะคะเราก็ได้รับรางวัลตำบลเข้มแข็งนะคะแล้วก็ในปี2567ค่ะตำบลสารสนเทศนะคะก็เข้ารับการประเมินตำบลสารสนเทศระดับเขตตัวราชการนะคะซึ่งการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งในส่วนของผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งในส่วนของตำบลเข้มแข็งนะคะทั้งในส่วนของตำบลสารสนเทศทีมงานของดงพระน้อยค่ะมีการขับเคลื่อนในการบูรณาการการร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็ทุกกิจกรรมค่ะดำเนินการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันในแนวทางเดียวกันนะคะซึ่งแต่ละหมู่บ้านนะคะจะมีกิจกรรมอะไรที่โดดเด่นบ้างวันนี้ขออนุญาตให้ท่านผู้นำชุมชนนะคะได้นำเสนอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับทางขอนแก่นนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านกำนันนิพนธ์นครวงศ์ค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการโครงงานสารสนเทศท่านผู้อำนวยการโครงงานยุทธศาสตร์นะครับพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นกับท่านพัฒนาการเมืองและท่านนายกโครงการพัฒนาชุมชนของท่านท่านกำนันนะครับตำรวจท่านก็ทีมงานนะครับผมนายนิพนธ์นครวงศ์นะครับกำนันตำรวจท่านน้อยนะครับในฐานะหน้าที่ตำบลนะครับได้ทำการขับเคลื่อนนะครับกิจกรรมในตำบลน้อยนะครับซึ่งในการขับเคลื่อนนะครับในการตำแหน่งครับก็ผมได้รับ
เลือกตั้งเป็นที่บ้านปี2548แล้วก็ปี2553นะครับได้ครับเกิดในเป็นกำลังนะครับจนปัจจุบันนะครับซึ่งมาทำการขับเคลื่อนจนพังน้อยนะครับเราก็จะมีทีมงานปกครองนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับช่วยกันขับเคลื่อนนะครับซึ่งด้วยการที่อยู่ในชุมชนแล้วก็เป็นคนทำมาได้เวลานานนะครับก็มีการเข้าใจทีมผู้นำผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำจากหมู่บ้านเป็นอย่างดีนะครับซึ่งขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับจากพี่น้องชาวอำเภอสองพี่น้องนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ถือว่าแลกอำเภอสองห้องนะครับทางไปนะครับขออนุญาตนะครับเรียนรู้ครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับซึ่งตำบลน้อยของเรานะครับเป็นตำบลที่มีเขตบริการอยู่13หมู่บ้านนะครับแล้วก็มีการส่งตำบลนะครับเรียกน้อยนะครับเป็นบริหารนะครับซึ่งตำบลน้อยของเรานะครับมีการก่อตั้งนะครับศูนย์สารสนเทศนะครับขึ้นเมื่อปี2561นะครับแล้วก็มีการพัฒนาจริงจังนะครับในปี2564นะครับซึ่งตำบลนกข้างน้อยของเรานะครับได้รับคัดเลือกนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับให้เข้าประกวดนะครับระดับจังหวัดนะครับเราก็ได้รับคัดเลือกนะครับได้ชั้นเลือกนะครับระดับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ได้เป็นตัวแทนนะครับส่งทำเป็นตัวแทนจังหวัดนะครับส่งเข้าประกวดตำบลสารสนเทศคุณเป็นนะครับระดับเขตราชการเขตตรวจราชการที่12นะครับปี2564นะครับซึ่งปีนั้นนะครับตำรวจร้อนน้อยของเราก็มีการได้รับเลือกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับให้เป็นตำบลผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนำร่องนะครับซึ่งก็เป็นปีเดียวกันนะครับปี64บางทีเราได้รางวัลต้นแบบสารสนเทศต้นแบบนะครับรางวัลแสนบาทนะครับของเขตตรวจราชการที่2นะครับแล้วก็เรามาได้รางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับปี2564นะครับก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้นะครับจากการเรานำตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดจากกระทรวงสารสนเทศนะครับนำมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในการพัฒนาในการหาจุดที่ด้อยนะครับจุดที่ตำบลน้อยของเราที่จะได้รับการพัฒนาซึ่งหลังจากการเก็บข้อมูลปี2564นะครับตำบลน้อยของเราจะตกเกณฑ์ทุกหมู่บ้านนะครับ13หมู่บ้านเราจะตกเกณฑ์ที่รายได้แล้วก็ความเกิดขึ้นของหมู่บ้านนะครับซึ่งเราจะวิเคราะห์จากที่การจัดเก็บจดถอนะครับแล้วก็เราก็จะมาสรุปผลที่กทช2คนะครับแล้วก็นำไปประมวลเข้าข้อมูลของใหญ่โปรแกรมเต็มนะครับเออาเซียนเอนะครับเป็นโปรแกรมเต็มที่เราวิเคราะห์นะครับซึ่งเราก็มีการตกเกมเช่นเดียวกันทั้งตำบลนะครับเราก็ได้จิตโครงการส่งเสริมทางด้านอาหารนะครับคือสร้างความพร้อมทางอาหารนะครับซึ่งก็ตรงประเด็นกับที่เราประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งปัญหาทุกอย่างนะครับได้มาวิเคราะห์แล้วก็ได้จุดเดียวกันนะครับในตำบลของเราจากนั้นเราก็ได้ไปชุมภาคีเครือข่ายนะครับของตำบลน้อยของเราไม่ว่าจะเป็นทางท่านนายกองการความสมบูรณ์นะครับทางส่วนราชการต่างๆนะครับเราก็ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาตำบลของเรานะครับแล้วก็ปรากฏว่าเราได้รางวัล1
ล้านบาทเราก็เลยมาจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้แต่ละหมู่บ้านเป็นศูนย์เรียนรู้แต่ละหมู่บ้านได้มีจัดกิจกรรมแต่ละหมู่บ้านเป็นกิจกรรมของตัวเองนะครับซึ่งส่งผลให้พวกเรามีศูนย์เรียนรู้ที่บ้านคนห้าเป็นศูนย์กระจายความรู้คือนำชุมชนของเราแต่ละหมู่บ้านเข้าอบรมแล้วก็มีภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทกส.หน่วยงานเกษตรหน่วยงานประมงปศุสัตว์นะครับได้มาอบรมให้ความรู้ต่างๆนะครับเราก็ได้ไปจัดตั้งได้รางวัลแล้วก็ไปจัดตั้งฐานเรียนรู้แต่ละฐานนะครับในจำนวน13หมู่บ้านนะครับซึ่งแต่ละฐานของเรานะครับก็สามารถที่จะขยายผลนะครับให้ชุมชนนอกพื้นที่นะครับได้มาดูงานนะครับแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนะครับอย่างที่เมืองบัวนะครับที่ผ่านมานะครับก็มีนำขยายผลจากศูนย์ของเรานะครับซึ่งมีการแบ่งปันไปพัฒนาไปต่อยอดกิจกรรมนะครับว่าจะเป็นเมืองบัวโรงพยาบาลใหญ่นะครับกำลังเรื่องกิจกรรมนะครับซึ่งจากผลพวงของการได้รางวัลหลายอย่างนะครับซึ่งก็เป็นการกระตุ้นนะครับให้ผู้นำชุมชนของเรายิ่งมีจิตใจที่จะมีจิตใจที่จะจดต่อสู้งานนะครับก็จะเห็นได้ว่าการประกวดต่างๆนะครับก็ทางจังหวัดเองนะครับทางแม้แต่อำเภอจังหวัดเองนะครับก็จะมุ่งประเด็นมาที่ตำบลห้องน้อยของเราเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับการพัฒนาของเรานะครับในการที่จะสื่อไปให้หมู่บ้านตำบลจังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งตอนเดือนในกี่เดือนที่ผ่านมานะครับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ของเราก็ได้มีโอกาสต้อนรับนะครับสมเด็จพระนิธิฐานนะครับรับเสด็จนะครับสมเด็จพระนิธิฐานเจ้านะครับที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตำบลท่าน้อยเรามีความภูมิใจนะครับซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตของผู้นำของเราก็ว่าได้ในการรับเสด็จพื้นที่ตำบลท่าน้อยของเรานะครับฉะนั้นแล้วนะครับในการพัฒนาเราผู้นำของเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็พยายามศึกษาไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีงานก็มีการจัดโครงการไปศึกษาดูงานทุกปีนะครับเพื่อเติมกิจกรรมต่างๆนะครับด้วยคือผู้นำชุมชนของหมู่บ้านน้อยของเราก็ถือว่าทักษิณบอกภาษามาเข้ากับวัฒนธรรมดานะครับก็คือจะติดหูมากในความอยากบอกภาษาเล่าสนิทของใช่ไหมภาษาพื้นบ้านนะจากการประกวดต่างๆนะครับส่งผลให้ในระดับผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านโค้ดหาเทคนิคนะครับ12นะครับได้รับรางวัลกำนันได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมนะครับกับหลังมากนะครับประมาณ3ปีนะครับกับมาผมเองนะครับกำนันนะครับก็ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมความเห็นแล้วก็ปีต่อมาอีกนะครับปี66นะครับผู้ใหญ่ต้องตีสีนะครับผู้สานนะครับก็ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมนะครับถือว่าเกษตรวิสัยนะครับเพราะว่าจังหวัดเราเองนะครับฐานของน้อยเพราะว่าอำเภอเกษตรวิสัยส่งประกวดตระหนักกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมนะครับก็คือกระจายบ่ใครมีผู้อยากแข่งกันก็บ่เป็นผู้ใหญ่ก็มีขึ้นเรื่องจริงนะครับก็ถือว่านั่นเป็นผลพวงจากผู้นำของเขามีความเข้มแข็งนะครับซึ่งนี่ในหลายอย่างหลายจุดนะครับโดยเฉพาะจุดแข็งของเราเนี่ยคือผู้นำชุมชนนะครับมีความสมัครสมาธิเบาผู้หนึ่ง
ไปนั่งรอนะครับก็คือนี่อะไรกันไปเป็นกันนะครับจุดอ่อนก็คือชุบชนเข้ากับ13ผู้บาดออกงานคนถูกหลายเนาะเข้ากับได้มีการจุดศูนย์สังสเตตตะบวนนะครับปี67ปี67ปี66 67นะครับก็เข้ามีของมากโดยมีของจากCIAการเป็นจุดด่อยจุดอ่อนเป็นสังคมอย่าว่าเรียนของจุดการบริหารจัดการชุมชนนะครับด่อยนะครับเข้ากันเลยตัวนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ระดับซอยกับพัฒนาในการจัดตั้งตำบลกองทุนโตลงหน่อยมาถึงกันนะครับซึ่งมีการลงทุนนะครับเพื่อจะซอยเดินพี่น้องในตำบลของเข้าถูกผู้บาดนะครับมีคนเดือดร้อนมียังเข้ากับมีการรับบริจาคมีการบริจาคจากกองทุนลงหน่อยก็ถึงกันนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับซึ่งกองทุนลงหน่อยก็ถึงกันในจากปีโควิดมากนะครับปัจจุบันมีเงินประมาณ90,000กว่าบาทนะครับซึ่งเป็นเงินที่จะซอยเหลือพี่น้องชาวลงหน่อยนะครับที่ถือลมถือพายุถือไฟใหม่ถึงอย่างสี่นะครับโดยเฉพาะแหล่งในภาคใต้นะครับมีชุมชนปั่นมาหน่อยนะครับมือสองนะครับถือประสบปัญหาไฟใหม่เนี่ยนะครับใหม่ทั้งหลังนะครับซึ่งนะครับภาคที่เพื่อไทยร่วมกับตำรวจมาหน่อยก็ทีมกันนะครับคือกระไดเป็นหมอกเงื่อนไขผู้เสียหายนะครับประมาณหาเงินกว่านะครับก็ถือว่าเป็นการเยียวยาผู้ที่สูญเสียนะครับกันย่างหน่อยนะครับที่ตกลงกันหน่อยก็ทีมกันนะครับโดยการนั่งของผู้นั่ง13ผู้บาดนะครับกันยังเห็นรอยยิ้มนะครับของผู้ที่ประสบปัญหาประสบภัยนะครับถือว่าเป็นผู้ที่เข้าเห็นหน้าผู้ที่เข้าเป็นแกนนำนะครับเห็นสภาพของชาวบ้านรู้สึกว่าอุ่นใจนะครับไปใช้เงินให้ความร่วมมือนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับตะบนหน่อยครับทำเพื่อนได้ยากดีได้รับความร่วมมือจากภาคที่เพื่อนทายนะครับได้ใจของพี่น้องนะครับได้ใจของพี่น้องผู้นำตลาดบ้านนะครับหรือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่ทางเรามีผู้นำชุมชนเก่งกว่าธรรมดาให้ความร่วมมือทุกภาคที่เพื่อนทายนะครับโดยเฉพาะศูนย์ในหลุมแห่งนี้นะครับก็เลยรับการสนับสนุนจากทุกองค์กรนะครับให้มาให้ความรู้เป็นประจำนะครับทำเป็นมีการอบรมนะครับเพื่อขยายผลนะครับซึ่งปัจจุบันมีการมีศูนย์เรียนรู้หลายๆแห่งนะครับที่สามารถที่จะไปดูงานได้นะครับเพราะว่าจะเป็นมูสามมูเก่ามูซีมูสิบมูแปดนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ยังยืนนะครับที่จะสามารถดูศึกษาดูงานได้นะครับซึ่งนะครับดวงน้อยเขาที่มีแปลงโกงน้องหน้าอยู่ประมาณ38แปลงนะครับที่เป็นเอ็กโคของหน้าของ38แปลงมีแปลงเซียวอยู่1แปลงนะครับก็ถือว่าการเปิดกิจกรรมของท่าหน้าหลานท่านหลวงเราตำบลเขาเองนะครับก็จะมีการจัดประมูลสามัคคีนะครับไปบ้านนี้แน่นะครับท่านเพื่อในการประชุมในการประชุมโค้งโดยเฉพาะประชุมประจำเดือนนะครับของคณะกรรมการตำบลก็ต้องง่ายไปอาจจะเป็นโค้งของหน้าพนักที่นี่เนี่ยเบากันแน่นิดหน่อยแล้วกันเอามือสามัคคีเสียหน้าเสียผู้ผูกพักผูกหน้าเนี่ยช่วยกันเป็นการปกปักกันนะครับก็ถือว่าเป็นทุนดีเห็นไหนเข้ามีความสามารถสามัคคีกันนะครับก็เห็นใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งผมเองนะครับก็ในนามผู้ผู้นำทำงานประทับกิจกรรมนะครับในฐานะนักลงทุนหน่อยนะครับก็ขออนุญาตเรียนรู้กับพี่น้องนะครับที่มาจากขอนแก่นนะครับแค่นี้ซึ่งการสิ่งว่าผมก็จัก
ไม่เสื่อมเพื่อนก็ได้ขออนุญาตนะครับให้ผู้ยาบาลตลาดอุบาทนะครับที่เปิดมีสิทธิ์ศูนย์เรียนรู้นะครับเลยบอกว่ากิจกรรมของตลาดอุบาทศูนย์เรียนรู้ของคนตลาดนะครับเสด็จที่ยังแน่นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับท่านท่านที่เดินทางมากนะครับคงจะขออนุญาตอุบาทท่านนายกท่านพอทุกท่านตามไว้สักหนีนะครับขอบคุณครับเรียนท่านพ่อคุ้มงานสารสนเทศพ่อคุ้มงานยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นท่านนายกท่านกำนันตำบลนนท์ถาดอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับผมกับทีมงานที่เดินทางมาศึกษาโรงงานในทางนี้นะครับการขอบอกภาษาชาวบ้านเท่าไหร่นะครับมันจังสะดวกแน่เพราะว่าคนอีสานเหมือนกันนะครับกับสำนักบุ๋มนายเดนสนิทผู้ใหญ่บ้านผู้ที่เก่าบ้านของน้อยตำบลของน้อยครับสำหรับในเรื่องการเหตุงานสารสนเทศต้นแบบสำหรับแต่ละหมู่บ้านของตำบลของน้อยของเฮาเนี่ยครับที่ประชุมประจำเดือนในหมู่บ้านได้เอาขอด้อยจากการเก็บจปทก่อจะช่อ2ในแต่ละหมู่บ้านมาประชุมกันในหมู่บ้านก่อนหลังจากนั้นก็สิได้เอาขอด้อยแต่ละหมู่บ้านมาประชุมกันในประชุมประจำเดือนเพราะว่าตำบลของบุผมนี่ประชุมประจำเดือนทุกตำบลทุกเดือนนะครับหลังจากประชุมประจำเดือนในอำเภอแล้วมาประชุมกันทุกหมู่บ้านสิครับเคลื่อนไปทุกหมู่บ้านทั้ง13หมู่บ้านบ่แม่นสิมื้อนี้ประชุมอยู่นี่เดือนนี้ประชุมอยู่นี่แล้วก็สิย้ายไปแล้วก็เสียวขอด้อยแต่ละหมู่บ้านมาในการจัดเก็บจปทนี่ครับมาประชุมกันว่าแต่ก่อนตำบลหนองน้อยสิตกในเรื่องในด้านอาชีพเลยมีการพัฒนาเบอร์คือพอชอบเบอร์มันก็ได้ส่งเสริมให้เฮ็ดเกษตรสวนครัวรั่วจิ้มได้แต่สำหรับหมู่ที่เก่าของผมเฮ็ดถนนจิ้มได้เพิ่นว่าถนนจังได๋สิกินได้มีถนนคนยางถนนรถแล่นบ่แม่นครับถนนกินได้บ่ต้องซื้อมีแต่ขอกันธรรมดาปลูกข้างถนนคือบ้านหมู่เก่าของผมมันถนนมันกว้างแล้วก็เฮ็ดหัวแล้วก็ปลูกผักน้ําข้างถนนสามารถศึกษาดูงานได้เราเอาไปปฏิบัติได้ปลูกทุกอย่างที่กินได้มีผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนแล้วก็เหลือจากกินแล้วก็เอาไปขายได้เพราะว่าในตำบลกองบุพมนี่สิมีตลาดนัดประจำหมู่บ้านแล้วก็มีตลาดนัดประจำตำบลมี2มือคือมือวันจันทร์กับวันศุกร์พี่น้องมีผักมีหยังก็ไปขายสิมีตลาดประจำเปิดตลาดบ่าย 3:00 น. ฮอด 2:00 นแล้วก็มีการจัดการบริหารตลาดแล้วส่วนที่การขับเคลื่อนในตำบลสารสนเทศมีการจัดเก็บข้อมูลแต่ละปีในปีนี้สิตกในด้านการจัดการชุมชนตะกอนตกในด้านการอาชีพยานิตกในด้านชุมชนบ่เข้มแข็งว่าชุมชนมีแต่ยาเสพติดอำเภอหนองสองห้องบ่มีคือหูผมหรอกครับบ้านผมมีอย่างนี้ตกในการในด่านชุมชนเลยซอยกันพัฒนาเห็นหมู่บ้านสีขาวกับอันนั้นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดเริ่มจากหมู่ที่3
ทางตันกันมันกับผู้นำทั้ง13หมู่บ้าน12หมู่บ้านเขาร่วมกันกับสพ.นะครับครับรพ.สต.แล้วก็เดี๋ยวนี้สิมีการเปิดกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกหมู่บ้านกองทุนยาเสพติดนี่ครับทุกหมู่บ้านมีการเปิดนี่คือท่านกำนันในเอ่ยกล่าวไปแล้วคือกองทุนคนตำบลดงหน่อยมาทิมกันได้เงินมาจากใส่ถ้าผมดีได้เงินมาจากหนึ่งการซอยเหลือของชาวบ้านบอกว่าสิเป็นงานบุญงานบวชงานเสียชีวิตงานคนตายเงินยังงานศพเกี่ยวกับงานศพเป็นซอยเหลือของกองทุนเลยเพื่อจัดเก็บของเพื่อซอยเหลือคนในชุมชนในตำบลนี่แล้วก็มีพอ6เดือนปุ๊บเขาก็ต้องประชุมกันมาหมู่บ้านไอแน่ที่ตกเกณฑ์ความยากจนตกเกณฑ์ยังแน่ให้เอาของมาแล้วก็เขาก็มาประชุมกันที่ซอยเหลือขั้วเรือนจังหวัดถุงยังขีดเพราะว่าท่านนั่นหนึ่งประธานครับรวมกันกับผู้นำทั้ง12นั้นเป็นคณะกรรมการในจัดการซอยเหลือคนในชุมชนเพราะว่าขันผู้นำต้องทำก่อนการเพราะว่านายรวมมันมาผู้นำต้องทำก่อนเศรษฐกิจพอเพียงปืนจะทำทีหลังการจัดการบริหารโดยของผู้นำเข้าต้องเย็นเห็นก่อนแล้วก็อีกเรื่องนึงคือในตำบลของตำบลหนองหน่อยในจัดตั้งศูนย์จิตอาสาเป็นศูนย์ซอยเหลือเป็นศูนย์จิตอาสาของตำบลขมี่เป็นศูนย์อยู่ที่หมู่ที่เก้าตัวมีสถานที่แล้วก็มีเป็นสถานที่แบบนี้เป็นโรงเรียนศูนย์เล็กๆมาตะกอนก็จะยืนเรื่องเขาครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอเพิ่นเป็นศูนย์จิตอาสาก็เลยได้จัดตั้งเป็นศูนย์จิตอาสาไปศูนย์ประจำตำบลถ้ามีเรื่องอย่างกันไปประชุมอยู่หันก็ได้สิเรื่องที่ไปประชุมผู้ใดที่จัดการบริหารนี่ยังกับขอแจ้งขอมากกับไปประชุมอยู่ศูนย์ก็ได้มีศูนย์ของผมเองเป็นศูนย์จิตอาสาตำบลกับการสอนเรื่องคนในตำบลกับมีการขับเคลื่อนจากหมู่บ้านเข้าหาชุมชนเข้าหาตำบลแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาชุมกันว่าเฮาเฮ็ดจังได๋ในการขับเคลื่อนต่อไปแต่ละปีในปีนี้ก็เฮ็ดชุมชนเฮ็ดแข็งนี่การที่มีการหมู่บ้านสีขาวหมู่บ้านปลอดยาเสพติดที่เฮ็ดไปเรื่อยๆหลังจากหมู่3เป็นหมู่4หมู่5ไปเรื่อยๆจริงเพราะว่าได้ประชุมร่วมกันกับรพ.ส.ไอ้สค.นะครับรพ.ส.ต่อร่วมกันนะครับครับสำหรับผมก็ที่แจ้งการทำงานของผู้นำในชุมชนครับท่านบุญดีมากศึกษาทำงานของอำเภอโลสองไอ้เจ้าดีฟันครับขอบคุณครับ